ชีวิตผู้จำเลยรักเอมมี่มรกตเปิดรักมาราธอน17ปีเคยเลิกเพราะสามีไม่อยากมีลูกเอมมี่มรกตควงสามีหนุ่มจิรยุทธเปิดเส้นทางรัก17ปีชีวิตคู่เหมือนจำเลยรักเคยเลิกกันเพราะฝ่ายชายไม่อยากมีลูกเอมมี่มรกตควงคุณสามีหนุ่มจิรยุทธมาเปิดใจที่แรกกับเส้นทางรัก17ปีและปัญหาความรักที่ทำเอาสาวเอมมี่ถึงขั้นออกปากว่าชีวิตคู่เหมือนเป็นจำเลยรักผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีธัญญาธัญญาเรศและเบนซ์พรชิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการเอมมี่มรกตสามีรักมาราธอน17ปีเอมมี่มรกตควงสามีหนุ่มจิรายุทธเปิดรักมาราธอน17ปีคู่นี้คบกันมานานมากเอมมี่แต่งงาน8ปีคบกัน9ปีทั้งหมด17ปีเริ่มต้นความรักยังไงหนุ่มเริ่มจากที่ดูทีวีวันนั้นเป็นประกวดนางงามอะไรสักอย่างจำได้ว่าพี่หนูสัญญาเป็นพิธีกรคู่กับผู้หญิงคนหนึ่งในรายการประกวดแล้วผู้หญิงคนนี้พูดภาษาอังกฤษแล้วพี่หนูพูดภาษาไทยพี่ก็ดูแบบไม่ได้ตั้งใจดูมากผู้หญิงคนนี้สวยดีมาบอกกับน้องในออฟฟิศว่าเมื่อคืนดูรายการพิธีกรผู้หญิงสวยน่ารักดีนะเขาก็บอกเอมมี่มรกตเราก็ได้ยินแค่เอมมี่มรกตหลังจากนั้นไม่นานสัก 2-3 อาทิตย์ที่ทำโฆษณามันมีหนังโฆษณาเมืองนอกแชมพูติดต่อมาเขาหาคนแคสพี่บอกแคสติ้งว่าพี่ฝากเอาเอมมี่มรกตมาแคสลึกๆก็คืออยากเจอถึงเวลามาแคสที่ออฟฟิศพอเดินขึ้นมาพี่เปิดประตูพี่อึ้งเลยผมพังมากแดงยาวพังมากครั้งแรกพี่ก็สงสารไม่อยากให้ลงไปเจอพวกน้องแคสก็เลยนั่งคุยอยู่ในห้องกลัวเขารู้สึกไม่ดีคือใจไม่ได้แน่รู้ว่าส่งไปไม่ได้หรอกก็สงสารเขาเรียกน้องเข้ามาถ่ายในห้องเอมมี่ปกติไปแคสงานก็จะมีผู้จัดการไปด้วยทุกครั้งวันนั้นบังเอิญที่แอมบอกเสร็จงานไม่ทันเราก็บอกไปเองได้แคสติ้งแค่นี้เองก็เลยกลายเป็นว่าแคสติ้งไดเรคเตอร์ไม่อยู่ผู้จัดการตัวเองไม่อยู่ก็เลยได้อยู่กัน2คนเราเห็นพี่หนุ่มปุ๊บเรารู้สึกยังไงบ้างหนุ่มสตันเอมมี่งงว่าผู้ชายคนนี้เป็นอะไรติดกระดุมถึงสะดือติดอยู่เม็ดเดียวแล้วใส่สร้อยๆก็ยาวถึงสะดือมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากหน้าตาอาจจะไม่ได้หล่อแต่นิสัยอาจจะดีมากก็ลองคุยดูวันนั้นคุยไปคุยมา3ชั่วโมงหลังจากนั้นเป็นยังไงหนุ่มก็ไม่เป็นไงรู้ว่าเขาต้องไปเดินแบบพี่จำได้ว่าพี่ไปยิมก่อนที่จะเปลี่ยนชุดวางโทรศัพท์ในล็อกเกอร์พี่ก็ส่งข้อความไปขอบคุณหน่อยขอบคุณนะคะที่มาดีใจที่ได้เจอคนที่คุยกันรู้เรื่องประมาณนี้จำไม่ได้พอกลับมาก็เห็นเขาตอบกลับมาพี่โทรกลับไปเขากำลังแต่งหน้าจะเดินแบบเขาก็ใส่หูฟังคุยต่อเป็นชั่วโมงแล้วเอมมี่รู้สึกยังไงบ้างเอมมี่ก็ตั้งใจกะว่าจะหลอกเล่นๆหัวเราะไม่หลอกนี่ชอบความคิดของเขาเขาก็เรียนเมืองนอกมาเราก็เป็นเด็กที่มาจากอังกฤษไม่ได้รู้จักใครมากเพื่อนอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วเหมือนเขาเก็ตในสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนั้นเราอยากทำงานแล้วอยากเป็นอะไรสักอย่างเขาก็เข้าใจเหมือนจะซัพพอร์ตสิ่งที่เราเป็นนะวันนั้นเราก็คุยถูกคอแต่วันนั้นพอมี่บอกพี่หนุ่มกำลังจะไปเดินแบบแล้วนะคะเขาบอกไม่เป็นไรถือสายรอได้มี่ก็เลยเอาโทรศัพท์วางไว้ในกระเป๋าเขาก็ไม่วางสายมี่หายไปประมาณ40นาทีพอกลับมาเขายังอยู่ในสายก็รู้สึกดีหลังจากนั้นคุยทั้งหมด3วันคุยยาว72ชั่วโมงไม่วางสายเลยหนุ่มก็คุยกันปกติไม่ได้เจอประมาณ10วันพี่จำได้ตอนที่เจอเขาใส่กระโปรงสั้นมาแล้วขาเขาเป็นแผลรู้สึกไปตกเวทีมาพี่ก็เลยบอกว่าไปหาหมอไหมเดี๋ยวพี่พาไปเดทแรกก็ประมาณ10กว่าวันเอมมี่พาไปหาหมอหนุ่มแต่หลังจากโรงพยาบาลเสร็จพาเข้าบ้านเลยนะเอมมี่มรกตสามีรักมาราธอน17ปีขโมยจุ๊บซะเลย
หลังจากออกเดทแรกก็โดนขโมยจุ๊บเลยเอมมี่ใช่นิสัยไม่ดีสุดๆเราก็นั่งรอในโรงพยาบาลจำได้เลยว่านั่งรอคุณหมออยู่นี่ก็เข้ามานั่งข้างๆจุ๊บเลยหนูจำผิดแล้วเห็นนั่งอยู่เหมือนกลัวอะไรสักอย่างผมก็แค่เดินมาไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็คิสเฉยๆหลังจากนั้นก็คุยกันยาวเลยเอมมี่ยาวค่ะบอกทุกคนสิว่าตั้งใจหลอกเด็กคนนี้เหมือนกันไม่ได้ตั้งใจจะหลอกเอมมี่อายุห่างกัน13ปีได้ยินข่าวมาว่าก่อนที่เขาจะเจอเราเขาก็ไม่ธรรมดาเขาก็หลายอยู่คนในวงการเขาก็รู้กันจริงๆแล้วตั้งใจจะหลอกเด็กหนุ่มคิดว่าจะลองดูแต่ไม่ไปไหนเลยอยู่จนถึงทุกวันนี้ที่บอกว่าคุยหลายคนทำไมถึงมาปิ๊งคนนี้หนุ่มจริงๆที่ไม่อยากแต่งงานไม่ได้จะคิดว่าจะมีคู่คิดว่าสนุกกับชีวิตโสดสนุกมากกับการที่ไม่ต้องรับผิดชอบใครไม่ได้คิดอะไรแต่ของแบบนี้มันเป็นอะไรที่บังคับไม่ได้พอมาเจอมาคุยก็อยากคุยต่อที่ว่ามันไม่ได้แปลว่าอยากจะหยุดหรืออยากจะคุยคนเดียวพอช่วงเวลานั้นเราคุยกับเขาเราไม่อยากคุยกับใครเขาเก็บให้เรามีความรู้สึกนี้อยู่เรื่อยๆเรื่องอายุมันมีปัญหาบ้างไหมเอมมี่มีค่ะประเด็นนี่มีเพื่อนเยอะแล้วชอบเที่ยวแล้วตอนนั้นเราก็เด็กอายุ22เป็นช่วงอยากเที่ยวอยากทำนู้นทำนี่เขาเป็นห่วงเราไปหมดเรากลายเป็นไข่ในหินของเขาเหมือนถูกขังเหมือนจำเลยรักหนุ่มเล่าข้ามช็อตไงต้องเล่าว่าเริ่มคบกันเขา22ก็คบกัน 2-3 ปีไม่มีปัญหาติดกันอยู่กัน2คนไม่ได้มีประเด็นพอมาช่วง 1-2-3 ปีผ่านไปเขาก็เริ่มโตถึงอายุหนึ่งช่วง 25-26 มั้งที่ต้องปรับตัวครั้งแรกเขาเริ่มรู้สึกอยากทำอะไรที่นอกเหนือจากอาชีพนักแสดงมองดูเรื่องธุรกิจอยากทำนู้นมีเพื่อนเยอะขึ้นมีเพื่อนกลุ่มใหม่เริ่มจะเที่ยวเยอะอยากจะเจอคนเยอะอยากลองผิดลองถูกช่วงนั้นพี่ก็อย่างที่เคยพูดเวลารักใครไม่ค่อยเป็นคือรักแล้วจะโปรเทคไปหมดบางทีคนก็อึดอัดเขาเคยพูดกับพี่ว่าปล่อยให้เขาล้มให้เขาผิดได้เจ็บเองไม่ต้องมาห้ามเขาทำอะไรทุกอย่างก็มีช่วงนั้นแหละที่ค่อยๆปรับตัวกันเป็นห่วงมากกว่าไม่ใช่หึงหนุ่มก็เป็นห่วงแหละหึงแหละมาหมดปรับตัวยังไงบ้างที่หนุ่มขี้หึงขี้ห่วงขนาดนี้เอมมี่ตอนนั้นมี่รู้สึกว่ามี่เด็กมากเกินไปก็อึดอัดมีทะเลาะเถียงกันห่างกันบ้างเพราะเรายังปรับตัวจูนกันไม่ค่อยได้บางเหตุการณ์เราก็โอเคเขาเป็นห่วงแต่บางครั้งก็เหมือนถูกขังก็มีปรับกันบ้างเอมมี่มรกตสามีรักมาราธอน17ปีแล้วด้วยความที่พี่หนุ่มเป็นคนที่อยู่ด้วยยากมี่บอกว่ายากที่สุดเอมมี่เขาเป็นผู้หญิงในร่างผู้ชายจุกจิกมีระเบียบเสื้อผ้าก็ต้องเรียงสีเรียงแบบซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นทะเลาะกันเรื่องนี้อยู่เลยคือของมี่ก็จะวางของไว้อีก 2-3 วันอาจจะต้องใช้ยังไม่ถึง2วันหนูอันนี้อะไรทำไมวางอยู่แบบนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งขนของมี่ทิ้งหนุ่มมันหมดอายุพี่ชอบจัดตู้ขนมเอมมี่โอเคมันหมดอายุมี่ก็อยากจะทิ้งเองหนุ่มเรื่องนี้ยังปรับกันอยู่ยังหาจุดตรงกลางไม่ได้ล่าสุดเอกสารวางอยู่ 4-5 วันแล้วอันนี้ไม่ได้ใช้พี่ก็รู้ว่าเขาไม่ชอบคนเราไม่ได้โง่นะมันรู้ว่าเขาไม่ชอบเรื่องพวกนี้รู้ว่าเขาขอเรื่องพวกนี้อย่าไปยุ่งกับเขาเยอะแต่ก๊อดไม่ได้ใช้อีกไหมจะทิ้งให้ไหมโกรธพูดเพราะมากเลยนะนี่ขาอันนี้หนูจะใช้หรือเปล่าพี่หนุ่มทิ้งให้ไหมโกรธเอมมี่หนูหันมาพูดว่าไงหนุ่มจำไม่ได้เอมมี่นี่มันก็บ้านของหนูเหมือนกันหนูจะวางไม่ได้เหรออยู่ด้วยยากเอมมี่มรกตสามีรักมาราธอน17ปีเคยเลิกกันเพราะพี่หนุ่มไม่อยากมีลูกเห็นว่าคบกันมา6ปีความเห็นไม่ตรงกันแล้วเลิกหนุ่มเรื่องมีลูกเอมมี่พอเราคบกันมาหลายปีแล้วเราก็เล่าความฝันให้เขาฟังเขาจะพูดตลอดเวลาว่าเขาไม่อยากมีลูก
มี่รู้สึกว่ามี่เกิดมาเป็นมนุษย์แม่อยากมีลูกแล้วเขาก็ไม่เก็ตจนปีที่6เราก็เริ่มซีเรียสขึ้นเราก็อายุ20ปลายแล้วก็คุยกันเรื่องนี้ก็หลายรอบที่คุยแต่มันก็ไม่ลงตัวสักทีครั้งสุดท้ายทะเลาะกันยิ่งใหญ่เลยหนุ่มเรื่องนี้มันทำให้เรามีความหงุดหงิดเหมือนต่างคนต่างมีข้อนี้ในใจที่ไม่อยากมีจริงๆที่เคยบอกว่าโลกเราสมัยนี้มันอยู่ยากคนไม่น่ารักเหมือนสมัยก่อนแล้วพี่รู้สึกว่าพี่เป็นคนรักคนไม่ค่อยเป็นเวลารักใครเนี่ยก็จะรักมากแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าคนนั้นจะอึดอัดรักแล้วเราก็ต้องมานั่งเป็นห่วงเห็นแก่ตัวแหละคือมันไม่อยากมีความรู้สึกแบบนั้นกับใครแล้วเขาก็สตรองมากที่อยากมีมันหาจุดลงตัวไม่ได้มันก็เริ่มทะเลาะกันเรื่องอื่นแต่เรื่องนี้มันเหมือนติดอยู่ในใจสุดท้ายวันหนึ่งก็เลิกกันนั่นแหละห่างกันสัก2 ปีเอมมี่หนูก็ไปเดทกับคนอื่นหนุ่มออกเดทเต็มเหนียวเลยกลับมาโสดเอมมี่ที่หนุ่มไปคุยกับคนอื่นเราก็ไปคุยกับคนอื่นมันรู้สึกยังไม่ใช่ยังคิดถึงกันอยู่หนุ่มเห็นพี่หนุ่มไปคุยกับคนอื่นเลยรีบกลับมาก็ขอนัดคุยก็มาคุยกันว่าเอายังไงรักกันก็รักกันอยากจะกลับมาคบกันไหมก็มีข้อสรุปง่ายๆที่หนุ่มให้เวลา2 ปีแต่งงานมีลูกสเต็ปแรกที่ยอมก่อนแต่เขาก็ยอมจากมุมที่ยังไงเขาต้องมีให้ได้พี่ก็บอกอย่างนี้ไหม2 ปีแล้วให้ธรรมชาติกำหนดว่าเราจะมีลูกไหมแต่ต้องสัญญานะว่าถ้า2 ปีแล้วอยู่ต้องไม่งอแงถ้าพ้นไปแล้วเราก็ใช้ชีวิต2 คนคือข้อตกลงเจอกันคนละครึ่งทางแล้วก็กลับมาและแต่งงานมาใช้ชีวิตพยายามมีลูกกัน2 ปีเอมมี่เราต้องมานั่งดูวันไข่ตกแล้วก็สะกิดถึงเวลาแล้วเขาไม่ชอบอะไรที่โดนบังคับอยู่แล้ว6 เดือนก็ไม่ติดทุกเดือนเวลาเราตรวจแล้วไม่ขึ้น2 ขีดเราก็จะเสียใจหนุ่ม6 เดือนแรกมันไปชนวันเกิดเขาพอดีพี่ก็เห็นว่าเขาดูกระเป๋ามานานแล้วพี่ก็ถามว่าเอาไหมนี่ที่หนุ่มซื้อให้แต่แรกกันว่าขอย่นเวลานะหายไปปีหนึ่งนี่เขาอยากมีลูกมากเขาก็คิดสักพักประมาณครึ่งชั่วโมงกลับมาแล้วบอกว่าเอมมี่เอากระเป๋าหนุ่มที่หนุ่มก็โอเคซื้อกระเป๋าให้ลดเวลาลง6 เดือนสุดท้ายนี่แหละร้องไห้ทุกเดือนเวลาตรวจแล้วไม่มาไม่มีพี่ก็เริ่มเห็นแล้วว่าดาราใส่หรือว่าเรื่องจริงพอดีเราไปเจอเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นคุณหมอเอมมี่ที่หนุ่มก็โอเคที่จะไปตรวจจนมาถึงขั้นที่ธรรมชาติมันก็ไม่ติดสักทีพี่หมอก็เลยบอกว่ามันมีวิธีการแบบฉีดเชื้อพี่หนุ่มก็เลยบอกโอคลองดูไหมแต่ก็ไม่ติดอาจจะมีความผิดปกติไม่มีเลือดไหลออกมาเยอะเราตกใจทรุดไปกับพื้นแล้วเป็นลมไปเลยเขามาเห็นแล้วอุ้มถามว่าโอเคไหมเขาคงเห็นว่ามี่เสียใจมากที่ไม่ติดด้วยแล้วยังมีปัญหาแบบนี้เขาก็เลยยอมสภาพจิตใจตอนนั้นมันเป็นยังไงเอมมี่ตอนนั้นเสียใจด้วยเวลากำลังจะหมดแล้วคงไม่มีลูกเราต้องรักษาสัญญาที่เคยบอกกับเขาเขาก็เลยบอกว่างั้นลองไปปรึกษาที่หมออีกรอบที่หมอเลยแนะนำอีกวิธีเลยได้ทำอันนั้นครั้งแรกหนุ่มสงสารเขาดูอยากมีจริงๆที่หนุ่มก็เลยงั้นลองกิฟต์สักครั้งก็ความรู้สึกที่เรารู้ว่าเราท้องแล้วตอนนั้นนี่รู้สึกยังไงเอมมี่ตอนนั้นรู้สึกดีใจมากๆในความลำบากคือรกเกาะต่ำลูกเกาะต่ำต้องอยู่นิ่งๆ2 อาทิตย์เต็มๆวันแรกที่ลูกออกมาจากท้องหนุ่มวันนั้นก็วุ่นวายอีกพอรกเกาะต่ำคุณหมอก็เตือนเขาคลอดก่อนกำหนดด้วยคุณหมอต้องเตรียมเลือดโทรหาเพื่อนกรุ๊ปเลือดเดียวกันมาเตรียมไว้เอมมี่คุณหมอมาเล่าให้ฟังอีกทีคือรกของเราอาหารที่ไปเลี้ยงลูกมันไม่ไปเลี้ยงลูกมา2 วันแล้วมันแห้งเป็นเหมือนกระเพาะปลาเลยเขาเลยต้องรีบเอาไปดูว่ายังไงหนุ่มกว่าจะได้อุ้มหลายวันนะอยู่ในกล่องความตื่นเต้นมันเลยไม่ค่อยเหมือนคนอื่นมั้งตอนนั้นห่วงเขามากกว่าเอมมี่ตอนนี้กำลังจะ5 ขวบทุกวันนี้เวลามองหน้าลูก
หนุ่มเหมือนเห็นตัวเองเด็กโตกว่าที่เราคิดเขารู้อะไรมากกว่าที่เราคิดว่าเขาจะรู้สายน้ำเขามีความคิดวางแผนไว้ล่วงหน้าเขาคิดว่าจะทำอะไรเพื่ออะไรทั้งที่เด็กสี่ขวบมันมีความเหมือนเราบางอย่างความระเบียบไม่ได้บอกเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวไหมหนุ่มเป็นเหมือนพี่หนุ่มที่ไม่ชอบทำกิจกรรมเอมมี่ซึ่งแตกต่างจากนี่ตอนเรียนหนังสือชอบสปอตไลท์ชอบการแสดงอยู่บนเวทีหนุ่มอันนี้ยอมรับใช่ไหมคะว่าชอบสปอตไลท์เอมมี่นี่จะเป็นเทปแรกและเทปสุดท้ายที่เธอจะได้ออกหน้ากล้องพูดเลยปกติมีลูกความหวานของพ่อแม่ลดลงบ้านนี้ไม่เป็นใช่ไหมหนุ่มเราคุยกันไว้ก่อนมีพี่เคยมีความคิดที่จะอยู่กันสองคนพี่เห็นภาพที่อยู่แก่กันสองคนมันน่ารักดีพี่เคยพูดว่าถ้ามีเราต้องช่วยกันนะไม่ให้ชีวิตคู่มันหายไปหรือความเป็นแฟนมันหายไปอย่าเป็นแค่พ่อแม่พี่พยายามไม่เรียกกันว่าพ่อแม่ด้วยซ้ําเอมมี่แต่ตอนนี้มันติดแล้วหนุ่มอยากให้มีความเป็นคู่ไว้นั่นคือความตั้งใจอยากจะทำเรามีวิธีมัดใจสามียังไงเอมมี่ก็พยายามเป็นภรรยาที่ดีที่สุดให้กับเขาเท่าที่เราจะเป็นได้คือไม่ได้เป็นคนอื่นเป็นตัวเองเพื่อเขาจะได้ภูมิใจเวลาเขาพูดถึงภรรยาว่าภรรยาเขาเป็นแบบนี้อยากให้เขามีความสุขและอยากให้เขาภูมิใจที่เขาเลือกเรามาเป็นคู่ชีวิตเขาเหมือนตอนแรกๆไม่ชอบให้ไปปาร์ตี้แต่ตอนนี้คุณแม่มีลูกแล้วคุณแม่ก็ยังปาร์ตี้อยู่หนุ่มยังปาร์ตี้อยู่บ้างพี่หนุ่มไปด้วยกันไหมหนุ่มไม่ค่อยไปกลับดึกไหมคุณแม่เอมมี่จริงๆมีกฎก่อนหน้านี้ต่างคนต่างมีกฎถ้าเกิดกลับหลังเที่ยงคืนเสียชั่วโมงละหมื่นสองคนอัตโนมัติเลยกลับก่อนเที่ยงคืนกลัวเสียเงินเอมมี่มรกตสามีรักมาราธอน17ปีเติมเต็มความหวานชีวิตคู่บอกความในใจกันนิดนึงหนุ่มก็รักแหละไม่รู้อธิบายไม่ถูกว่ารักขนาดไหนที่ก็คุยกันเสมอหงุดหงิดกันก็แยกกันไปสักพักเราอยู่กันก็ช่วยกันเติมเต็มช่วยกันแก้ไขอีกมุมหนึ่งของอีกฝ่ายหนึ่งที่เคยมาสำรวจตัวเองนี่มีมุมที่ให้พี่แทบจะทุกความรู้สึกตั้งแต่เอ็นดูห่วงใยรักเขาเป็นหลายๆอย่างของพี่แล้วพี่ก็มีความรู้สึกไม่ว่ามุมไหนพี่ก็หามุมมองที่เอ็นดูให้อภัยมองข้ามแล้วกลับมารักกันใหม่เมื่ออารมณ์เราเย็นลงชีวิตที่กับเขาก็จะประมาณนี้เขาไม่ได้ทำอะไรที่ทำให้เราเสียใจยอมรับไม่ได้หรืออภัยไม่ได้อย่างบางคนก็มีอารมณ์วูบวาบวาบบ้างเราก็ต้องยอมรับให้ได้มองข้ามบ้างเอมมี่ก็เป็นห่วงอยากให้ดูแลตัวเองดีๆเพราะลูกเล็กอยากให้อยู่กับลูกนานอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะหนุ่มวันก่อนลูกก็ถามพ่อแก่แล้วพ่อจะตายเมื่อไหร่คลิปสัมภาษณ์เอมมี่มรกตสามี